ก็ขอเรียนว่าในฐานะที่เป็นนักการศึกษานะครับถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็มีความปีติโดยเฉพาะในส่วนตัวนั้นผมศรัทธาการศึกษาระบบมวลที่เรียกว่า Mass Education อยู่เรียบร้อยแล้วโดยผมรับราชการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่เป็นเวลา19ปีเพราะฉะนั้นในการที่ทางรัฐบาลแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประเภทผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่ตัวเองที่ใช้คำว่าปีติมีความสุขที่จะทำเนื่องจากว่าเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมเนื่องจากมหาวิทยาลัยของเรานั้นแน่นอนที่สุดฮะเรามีพันธกิจในการผลิตทรัพยากรมนุษย์และเป็นจังหวะที่เราจะต้องพิจารณาจุดยืนของมหาวิทยาลัยโดยท่องแท้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่รัฐบาลฝันเป็นไทยแลนด์ 4.0 หรือการที่ประเทศไทยของเราอยู่ในอาเซียนคอนเนคทิวิตี้นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องผลิตกำลังคนไปรองรับสิ่งพวกนี้เช่นเราอาจจะคิดมสทของเราอาจจะคิดหลักสูตรออนดีมานด์ก็คือตามความต้องการของพี่น้องประชาชนหลักสูตรพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21อย่างนี้เป็นต้นหรือหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่ที่จะเสริมให้ความเข้มแข็งของประชาคมประเทศไทยของเรานี้มีความเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นนั้นอย่าลืมว่าทักษะในการนำเสนอ presentationทักษะในการสื่อสารผมคิดว่ามสทมีเครื่องไม้เครื่องมือมีทูลมีกลไกพร้อมที่จะทำสิ่งนี้นอกจากนั้นในเรื่องการวิจัยนะครับเรื่องการหาอคตินิยมทางสังคมความเชื่อทางสังคมแล้วก็วิวัฒนาการซึ่งต่อไปสังคมของเราจะเป็น cross border culture เนื่องจากเราเปิดประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นสถาบันของเราก็จะมีความสำคัญในการทำการวิจัยในสิ่งพวกนี้เพราะฉะนั้นจะได้เตรียมพี่น้องประชาชนในภาพรวมได้รู้ว่าเมื่อเปิดประเทศแล้วนี่มันมีความต้องการอย่างไรนี่คือเรื่อง R&D ส่วนเรื่องของการบริการวิชาการต่อสังคมนั้นแน่นอนที่สุดฮะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งขึ้นมาเป็นเวลา38ปีแล้วก็มีความพร้อมที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่จะรองรับการบริการวิชาการแก่สังคมไม่ใช่เฉพาะที่จะผลิตบุคลากรชั้นสูงอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าการที่เราลงไปเป็นที่พึ่งของสังคมเป็นที่พึ่งของประชาคมล้วนเป็นสิ่งจำเป็นแม้ว่าใครๆจะคิดว่ามสทของเรานี่เป็นมหาวิทยาลัยนครบาลจริงๆแล้วเราก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดนั้นบทบาทในการเป็นสถาบันคู่เคียงสังคมนั้นมีมากนะครับส่วนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้นเราได้ทำสอดคล้องมาโดยตลอดนอกจากนั้นได้ตระหนักว่าการบริหารมหาวิทยาลัยนั้นมันมีการบริหารอยู่3ประเภทซึ่งตัวเองมีประสบการณ์และก็มีความชำนิชำนาญอยู่ระดับหนึ่งก็คือการบริหารวิชาการการบริหารทรัพยากรบุคคลแล้วก็การบริหารการเงินทรัพย์สินเพราะฉะนั้นก็เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วก็พร้อมแล้วก็ปรณาตัวว่าจะทำให้มสท.อย่างดีที่สุดแล้วก็สุดความสามารถครับ